ผมไม่ค่อยได้อยากจะเป็นคนที่ออกทีวีหรือมีชื่อเสียงเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าอาหารที่ดีมันไม่ใช่ควรที่จะไปอยู่ในจอมันควรที่จะอยู่ในจานเชฟหนุ่มธนินทร จันทรวันนะครับจากร้านชิมบายสยามวิซ่อมนะครับเซ็ปของที่ร้านคือเราพยายามจะขุดเจาะลึกของเมนูโบราณแท้ๆต้องเรียกว่าเราไม่ดัดจริตเราไม่ต้องไปเรา perfection กับคุกกิ้งเราจะคิดว่าความที่มันเป็นโบราณมันกินกันยังไงเราพูดแต่คำว่าโบราณ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 มันคือตรงไหนพอเราไปศึกษาแล้วเรามีความรู้สึกว่าอาหารไทยจริงๆมันมีหลากหลายมากแล้วความที่มันหลากหลายตรงเนี้ยคำว่า wisdom of Thai people ก็คือภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยมันเอามารวบรวมกันมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าชิมบายสยามวิซ่อมเราคิดอะไรใหม่ตลอดสุดท้ายเรามานั่งลืมว่าเอ้าแล้วมันมีอะไรในเก่าก่อนในโบราณอะที่มันควรจะกินเราก็เลยไปค้นคว้ามาว่าสมัยก่อนที่มันจะมีต้มยำกุ้งก่อนที่มันจะมีต้มขาไก่เราก็ไปค้นพบมาว่าโอ้โหเจ้าต้มยำปลาช่อนโบราณมันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยใส่ข้าวสารลงไปแล้ววิธีการเนี่ยต้มยำไม่ใส่ขาต้มขาไม่ใส่ตะไคร้เราก็เลยลองทำดูแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเราทำงานกับเชฟหนุ่มมาหลายปีแล้วนะครับเชฟเองเนี่ยก็จะให้ฟีดแบ็กเราเสมอๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงไก่นะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเราจะถามความต้องการของเชฟก่อนนะครับว่าเชฟอยากได้ไก่เนี่ยไปทำเมนูอะไรนะครับสไตล์อาหารที่จะทำเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะครับเราก็จะเลือกไก่นะครับทั้งช่วงอายุแล้วก็สายพันธุ์เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์แล้วก็เหมาะกับงานของเชฟนะครับเนื่องจากว่าเราเลี้ยงปล่อยนะครับในระบบการเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะครับมีความปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรผู้ผลิตแล้วก็ที่สำคัญก็คือต่อผู้บริโภคนะครับเชฟได้ส่งต่อคุณค่าที่เรามอบให้ผ่านไก่ให้กับผู้บริโภคครับเขาเอาใจใส่กับการเลี้ยงซึ่งการที่เขาได้เอาใจใส่กับการเลี้ยงเนี่ยมันจะถ่ายทอดมาหาเราว่าเฮ้ยไก่ของเขามันมีคุณภาพดีแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าคนที่กินเขาไม่ได้รับอะไรที่มันแอบแฝงไปจากที่มันควรจะกินเราก็มีความว่านี่คือมันควรที่มาอยู่ในจานของเราหลายๆคนก็บอกว่าผมเป็น accidental chef แล้วก็มีคนพูดบอกว่าไม่มีใครเขารับอยู่ได้หรอกเรื่องทำอาหารแล้วก็แบบเออเหรอเออสุดท้ายแล้วก็แบบว่าเราจะทำอะไรต่อกับชีวิตเราจะปล่อยให้ตัวเองเหมือนกับเรือที่ไม่มีใบพายแล้วก็ล่องลอยไปตลอดได้ยังไงสุดท้ายเราก็มานั่งดูว่าสิ่งที่เมื่อก่อนเราเคยทำในอดีตเอามาทำในวันนี้ให้มันดีที่สุดเราก็เริ่มทำอาหารมันไม่มีใครเลือกเกิดได้มันไม่มีใครเลือกอะไรได้ที่จะแบบว่าจะต้องโตมาแบบไหนแต่ผมบอกว่าฉันรู้แล้วนี่คือสิ่งที่ฉันจะเลือกใช้ชีวิตมันอยู่วันหนึ่งพอเราถูกอนาวได้ที่ได้มิชลินนะครับเชื่อไหมว่ามันเหมือนความรู้สึกที่เรายืนอยู่ข้างหลังแล้วเราแบบได้แล้วแต่วันนี้เรามายืนอยู่ข้างหน้ามันไม่มีคำพูดอะไรที่สามารถอธิบายได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนเบื้องหลังมาตลอดแล้วณวันนี้เราชื่อเราร้านเราถูกอนาวส์ออกไปอ่ะมันทำให้เราว่าเฮ้ยเรา you can do it become reality มันทำให้มีความรู้สึกว่าเราสร้างความตื่นเต้น
ให้กับตัวเราแล้วเราอินเลิฟกับสิ่งที่เราทำแล้วเราส่งต่อในสิ่งที่เราชอบเรารักไปให้กับคนลูกค้าหรือคนที่มากินแล้วเขาเรามาเฮ้ยไอไม่คิดว่าอาหารไทยมันจะเป็นได้แบบนี้แล้วเราต้องมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ cooking with love มันต้อง cook with your heart and soul เพราะว่า cooking with love อะทำด้วยความรักมันไม่ได้แต่คุณต้องใช้จิตและวิญญาณของคุณทำมันออกมาถ่ายทอดออกมาให้มันอยู่ในจานเพื่อให้คนที่มาทานได้รู้ว่าคุณกำลังถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาท้ายสุดแล้วเราก็มีความสุขกับการทำอาหารความสุขของเรามันไม่ใช่อยู่ในสตูดิโอหรือโปรดักชันใหญ่ๆความสุขของผมคือเลือกที่จะอยู่ในครัวของผมปรุงอาหารดีๆให้กับลูกค้านั่นก็คือแค่ความสุขของอนาคตข้างหน้าก็พอแล้วครับ